สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนจ้าที่เขามารับชมเบิ่งคลิปการเลี้ยงหมูน้ำแป๋วจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าแป๋วจะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งนะจ้าลูกหมูที่ว่าพ่อแม่อันเป็นสายเลือดเดียวกันนะจ้าผสมพันธุ์กันลูกหมูที่ได้จะมีลักษณะแบบใดนะจ้าสำหรับคลิปนี้สิพามาเบิ่งสำหรับลูกหมูไปแอลคอกนี่นอกจากเพื่อนๆจ้าสำหรับหมูคอกนี่นอกจากพ่อกับแม่เพื่อนนี่เนาะเป็นลูกพ่อเดียวกันนอกจากเพื่อนๆจ้าแต่ว่าคนละแม่อยู่แต่ว่าเป็นลูกพ่อเดียวกันก็ถือว่าเป็นสายเลือดเดียวกันนอกจากสำหรับหมูคอกนี่เป็นลูกของแม่หมกเนาะแม่หมูสาวที่ผสมพันธุ์เดียวห้องไปแล้วน่าจะอายุ5เดือนเพิ่นผสมพันธุ์เดียวเพราะว่าหมูผูนั้นมันหมดคอกเข้าไปผสมพันธุ์เนาะจ้ะก็เลยต้องเลยตามเลยก็ต้องดูแลลูกหมูไปก็จะเลี้ยงหน้าใหญ่แน่เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าตัวหน่อยตัวจอยเนาะวันนี้มาเบิ่งหมูรุ่นเดียวกันนี่จ้ะเพื่อนๆจ้านี่เขาจะเป็นแบบว่าคนละพ่อละแม่เนาะจ้ะคนละสายเลือดนะมาผสมพันธุ์กันลูกหมูที่ได้นี่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะจ๊ะกินอาหารก็ให้กินแบบเดียวกันอยู่แต่ว่าจะใหญ่สาแห้งนะจ๊ะโตหน่อยก็เขาแห้งเนาะอันนี้จะเป็นลูกของแม่จีดนะจ๊ะเพื่อนๆเคยติดตามเบิ่งคลิปจะรู้ว่าแม่หมูของไปแล้วนั่งคลอดลูกกันอันในวันที่ใกล้เคียงกันนะจ๊ะแม่จีดนั่งคลอดวันที่17แม่หมูกันคลอดวันที่18นะจ๊ะห่างกันแค่มือเดียวแต่ว่าอันโตหมูโตลูกหมูนี่น้ำหนักลูกหมูนี่แตกต่างกันแห้งเนาะจ้ะกินอาหารแบบเดียวกันอยู่แต่ว่าเลี้ยงน่านใหญ่ลูกแม่หมูนี่สิโตหน่อยๆจ้อยๆเนาะจ้ะบัดนี้ลูกแม่จีดนี่สิอ้วนเนาะจ้ะนี่คือเห็นในคลิปนี่เป็นลูกของแม่จีดเนาะจ้ะอ้วนงามก้นกลมหลังตรงเนาะจ้ะกินอาหารกับแบบเดียวกันอยู่แต่ของแม่หมูนี่จะเลี้ยงน่านใหญ่แล้วก็มักจะเป็นท้องเสียมักจะเป็นไข้ได้ง่ายเนาะจ้ะต้องดูแลมากเป็นพิเศษสำหรับลูกแม่หมูเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะวันนี้สำหรับอันลูกของเมจิดันไปแล้วตอนนี้หันคือจับขังคอกแล้วน่าจะแยกออกเพราะว่าอายุภายใน2เดือนกลัวแล้วแต่ว่าในส่วนของเมมูกนี่ลูกของเมมูกนี่ยังปล่อยให้ออกมาแลนเล่นอยู่น่าจะเพราะว่าเพิ่นตัวหน่อยตัวจอยแห้งก็อยากให้เพิ่นมีความเป็นอิสระแน่บ่ให้เพิ่นเกิดความเครียดน่าจะเพื่อเพิ่นจะได้กินอาหารได้แต่ว่าเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าจะเลี้ยงใหญ่บ่ก็เลี้ยงใหญ่อยู่จ้ะเพื่อนๆจ้าแต่ว่าใหญ่ซ่าเนาะยายซาบัดนี้มันก็เฮ็ดให้คนเลี้ยงหมูเฮานี่เสียเวลาในการเลี้ยงดูเนาะจ้ะแบบว่าถ้าเฮาจะผลิตลูกหมูขายเนาะมันเฮ็ดให้เฮาเสียเวลาลูกหมูก็น่านใหญ่มันจะคุ้นหัวอาหารแบบว่า 18% หรือว่าให้กินอาหารเสริมก็กินอาหารเก่งอาหารดีอยู่จ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าน่านใหญ่โตซาแห้งสำหรับหมูไปแอลที่เกิดปัญหาแบบนี้ก็เพราะว่าอันแม่หมูกับตัวผู้นั่นไปแอลนั่นอันแยกคอกันไว้ใกล้ๆสำหรับอันคุ้นเนาะให้เพิ่นใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆผู้สนใจไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อเพิ่นผัดมาหมดคอกเข้าหากันเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าผัดเป็นสายเลือดเดียวกันหั่นนะก็แยกไว้สำหรับเพื่อนๆมองหาพ่อพันธุ์ก็มาแบ่งไปแต่ว่าสำหรับพ่อพันธุ์ตัวนั้นก็คืออันแบ่งให้ลูกค้าไปแล้วเนาะจ้ะเพิ่นเอาไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ไปแล้วบัดนี้สำหรับแม่หมกนั้นผสมพันธุ์ติดแล้วไปเอาก็เลยบ่ได้แบ่งปันให้ลูกค้าเนาะจ้ะไปเอาก็เลี้ยงคุ้นเองก็เป็นห่วงว่าเพิ่นผสมพันธุ์โดยสายเลือดเดียวกันยานมีปัญหาเนาะจ้ะก็ต้องเลี้ยงเองดูแลเองเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าสำหรับแม่หมกเนาะแต่ว่าลูกเพิ่นก็คลอดมาปลอดภัยอยู่แต่ว่าเลี้ยงนั่นใหญ่จ้ะเพื่อนๆจ้านี่ละจ้าพามาเบิ่งสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ก็ต้องคัดสรรเนาะจ้ะสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับคลิปนี้ก็จะจบคลิปซ้ำนี้นอกจากเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกการติดตามเพื่อนๆ FC ทุกคนนะจ๊ะพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะโชคดีมีความสุขทุกคนเด้อสวัสดีจ้า